คนอีกเรื่องราวหนึ่งอันนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นสําหรับล,ลูกจ้างสาวรายหนึ่งนะครับเป็นลูกจ้างสาวเขาเรียกว่าอะไรเป็นลงทุเรียนนะฮะเป็นรายใหญ่ที่ขายทุเรียนในจังหวัดระยองนะครับเขาบอกว่าเขาถูกตัวนายจ้างนะครับนายจ้างผู้ชายตัวสามีเนี่ยข่มขืนล่วงละเมดทางเพศเธอส่วนทางฝั่งนายจ้างที่เป็นผู้หญิงก็คือเมียนายจ้างผู้ชายที่ข่มขืนเธอก็จับเธอไปมัดกับเสาแล้วซ้อมนะฮะซ้อมคือทำ้ายร่างกายทั้ง ทั้งตัวน่วมไปหมดเลยคุณตานน่วมหมดเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยตัดสินใจไปแจ้งความกับทางตำรวจแต่คดีมันก็ไม่ขยับเลยสุดท้ายตัดสินใจเดินทางจากระยองมาที่กรุงเทพเพื่อขอความช่วยเหลือกับทางสายใหม่ต้องรอดและก็สื่อมวลชนคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ผมตัดสลับภาพมาวันนี้นะครับตอนนี้ล่าสุดทางตำรวจในพื้นที่จังหวัดระยองนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะตำรวจในการนำกำลังบุกไปตรวจค้น ไอโกดังขายทุเรียนตรงนี้เลยนะฮะนี่สพปลวกแดงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่วันนี้เนี่ยไปประมาณ20กว่านายนะครับไปที่ร้านขายทุเรียนดังกล่าวแล้วปรากฏว่าคุณตาคุณตาว่าเจอไหมโอโ้ไม่น่าไปหมดแล้วครับมไม่เจอใครอยู่ที่ร้านเลยสอบถามชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับบอกว่าร้านนี้เนี่ยปิดมาหลายวันแล้ว ปิดมาก่อนที่จะเป็นข่าวได้ประมาณ2-3วันคือทางฝั่งผู้เสียหายเองเนี่ยน้องลูกจ้างนะฮะเธอไปร้องเรียนกับทางสื่อมวลชนแล้วก็สายใหมต้องรอดเนี่ยเมื่อประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคร้านปิดก่อนหน้านั้นนะฮะประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ตํารวจไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าล่าสุดทางสอพอปลวกแดงนะครับสารจังหวัดระยองได้ออกหมายจับแม่ค้าทุเรียนหนึ่งราย พร้อมกับพวกที่เหลือ<ว>อีกสามรายนะครับข้อหาเบื้องต้นก็คือร่วมกันกันกขังหนวงเหนี่ยวร่วมกันกระทำอนา,าจารแลวก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายาาส่วนเฮียเจ้าของร้านถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชํารานะครับซึ่งทั้งหมดได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับทางตำรวจไปแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้นี่รายงานล่าสุดตำรวจแจ้งมาว่ามอบตัวแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทางฝั่งนายจ้างยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ไม่ได้มี ไม่ได้มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวขอ,อ,อต่อสู้ทางคดีต่อไปตํารวจตอนนี้เลยปล่อยตัวกลับไปเลยนี่คือภาพนิ่งของน้องลูกจ้างนะฮะที่โดนทารุณกรรมเนี่ยดูบาดแผลตามตัวผมพย้อนให้ดูก่อนนิดนึงนะฮะ,ะเนี่ยโดนหนักมากอันนี้ยังน้อยตามแขนตามขาถ้าตามลําตัวข้างในอะ่ะอ่านเนี่ยหน้าท้องหลังอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะก้นเนี่ยเห็นไหมฮะแม้แต่เอาจริงโทษนะฮะอวัยวะเพศ นี่คือเป็นลูกจ้างนะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นทำเหมือนเขาไม่มีชีวิตจิตใจคนผัวข่มขืนคนที่เป็นเมียซ้อมทำร้ายนะฮะทำไมไม่ไปจัดการสามีตัวเองอะอะวันนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการมาร้องขอความยุติธรรมนะฮะที่กระทรวงยุติธรรมและ,ะอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับค่นี่อะประมาณนี้นะครับ